ช่อง8ไทยแลนด์นิวเฟิร์สสตาร์2020เข้ารับรางวัลบิลเลียนเอเชียนโปรดักต์อวอร์ด2021สาขาผู้นำดีเด่นบางชุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับผู้หาหนุ่มไฟแรงจาก First Star 2020ที่ได้มีการควงคุณแม่และหลานสาวเข้ารับรางวัลสุดยอดแห่งปีกับ Billion ASEAN Product Award 2021สาขาผู้นำดีเด่นเพราะมีการเชิญชวนเยาวชนเด็กหญิงเข้าประกวด Miss Young Grand Model สุรินทร์2021ในชุดราตรีโมเดลเพื่อชิงชนะเลิศเป็น Miss Young Grand Model สุรินทร์2021คนแรกของจังหวัดสุรินทร์โดยเด็กหญิงที่มีอายุตั้งแต่3ถึง7ปี8ถึง10ปีและ11ถึง15ปีซึ่งงานนี้อะไรจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าจ้าธัญพัฒน์เบญจไตรพัฒน์นะคะเป็นกรรมการของบริษัทปรมาตีการบัญชีจำกัดค่ะครับธนันท์วัฒนกุลปิติพัฒน์นะครับเป็นผู้บริหารบริษัท First Star 2020จำกัดครับวันนี้ที่มาได้รับรางวัลตัวนี้นะคะรู้สึกภูมิใจเป็นเกียรติกับวงตระกูลต้องพูดอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราได้ทั้ง3คนนะคะซึ่งคุณย่าเป็นแม่ของน้องฟุกและเป็นคุณย่าของน้องแพรไหมนะคะตรงนี้รู้สึกภูมิใจมากสุดยินดีแล้วก็เป็นเกียรติกับรางวัลมากครับที่ได้รางวัลสาขาผู้นำองค์กรดีเด่นครับก็ได้รางวัลไปก็คงจะต้องไปพัฒนาเองขึ้นเรื่อยๆครับอ๋อธุรกิจของคุณย่าเป็นสำนักงานบัญชีนะคะแต่เมื่อมาวันนี้คุณย่าต้องการให้เป็นของ First Star นะคะเพราะ First Star เป็นธุรกิจที่เปิดตัวใหม่เปิดตัวใหม่ยังไงโดยการที่ว่าคุณย่าส่งหลานไปประกวดจนแบบว่ามีความรู้สึกว่าเอ้ยวงการนี้เด็กสามารถที่จะเพิ่มเติมหรือเดินทางมาประกวดได้เพิ่มได้เยอะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เปิดโลกกว้างนะคะมาจากพวกคุณย่าเนี่ยมาจากแบรนด์มิรินนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อแบรนด์มิรินเนี่ยเขาทำเป็นตัวอย่างให้เราดูเราก็ได้ดูผลงานตรงนี้แล้วเรามาพัฒนาให้ส่งเสริมให้เด็กมีการเริ่มต้นที่ดีขึ้นนะคะส่วนตัวที่ว่าตอนนี้คุณย่าเริ่มมาทำเป็นมิสแกนนะคะยางแกนของเด็กมุ่งเน้นตัวนี้ค่ะของจังหวัดสุรินทร์นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็ของ First Star นะครับจะเป็นสถาบันสอนการเดินแบบแล้วก็เป็นศูนย์รวมสถาบันที่ว่าสอนหลากหลายครับรวมถึงการสอนดนตรีไทยวิชาการด้วยครับครับแล้วก็เป็นการเปิดประกวดเด็กน้อยครับแล้วก็การจัดประกวดล่าสุดเป็นหนูน้อยธิดาผ้าไหมโฮของจังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็วันที่พฤษภานะครับวันที่9จะเป็นการประกวดยางแกนของจังหวัดสุรินทร์ครับตั้งแต่3มี3รุ่นนะคะตั้งแต่3ถึง7ขวบ8ขวบถึง10ขวบแล้วก็11ถึง15ค่ะค่ะสุดท้ายอยากให้ช่วยฝากสถาบันชนิดนึงค่ะครับก็ขอฝากสถาบัน First Star 2020นะครับไว้ในดวงใจด้วยนะครับ Facebook ก็ First Star 2020ครับแม่ฝากหน่อยค่ะค่ะการประกวดทุกอย่างเลยค่ะยังไงก็ฝากติดตามบริษัท First Star นะคะเพราะว่าทุกวันนี้เด็กๆมีความสามารถเยอะค่ะแล้วยังไงก็ฝากติดตามผลงานของ First Star ในนามของรูปแบบของการประกวดมิสแกนยางแกนต่างๆนะคะแต่เราจะส่งเสริมวัฒนธรรมไทยของจังหวัดสุรินทร์พร้อมไปนะคะโดยการที่ผ่านมาก็คือจะประกวดผ้าไหมโฮซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร์นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะช่อง8ไทยแลนด์นิวส์